แล้วเลือกใช้ข้าวกล้องกับเผือกเพราะอะไรครับเพราะว่าส่วนมากคนทานข้าวกล้องกับทานเผือกแล้วไม่เกิดการอักเสบหรืออาการไม่ได้แย่ลงเพราะฉะนั้นก็เป็นทางเลือกที่ดีแล้วก็เป็นหนึ่งในวิธีที่พยายามที่จำกัดไขมันไม่เยอะแค่นั้นเองนะคะแล้วอาหารที่เราเลือกมาส่วนมากเนี่ยไม่ได้ช่วยทำกำเริบว่างั้นเถอะตรงนี้สำคัญคือบางอย่างรับประทานไปแล้วการกำเริบก็มีอาถูกอันนี้แล้วแต่บุคคลด้วยนะบางคนอาจจะเซนซิทีฟไปอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อาจจะไม่เหมือนกันเหรออาจจะไม่เหมือนกันบางทีต้องทานเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั้นต้องสังเกตตัวเองนิดนึงครับค่ะดูอาการตัวเองได้นี้เยอะไปเอ้ยมันปวดงั้นก็ลดตรงนี้แต่บางคนได้ปริมาณเท่ากันก็อาจจะไม่ปวดไม่เป็นไรแล้วมันแล้วแต่ว่าโรคเราเนี่ยเป็นมากเป็นน้อยเท่าไหร่สังเกตดีๆเอาละครับลงมือทำกันเลยดีกว่าอาจารย์ได้เลยเราเริ่มจากตั้งไฟค่ะแล้วก็เทน้ำมันลงได้เลยฮะแต่เราจะผัดก่อนนะฮะต้องผัดก่อนปกตินะเอาความหอมเอาพวกเครื่องปรุงของเราเนี่ยเอามาทำให้เขามีกลิ่นหอมให้เขาสุกบางอย่างให้สุกแล้วเล็กน้อยด้วยเสร็จแล้วเราเอาไก่เชียงของเราลงได้เลยครับสมมุติว่าบางคนไม่ชอบเป็นกุนเชียงเนี่ยไก่หรือหมูก็แล้วแต่เนี่ยได้อยู่เราจะยังไงดีฮะเราเลือกเป็นเนื้อสัตว์ก็ได้อย่างที่บอกค่ะไก่ก็ได้หรือหมูก็ได้แต่ว่าใหญ่เยอะมากแล้วอาจจะเลือกที่ไขมันไม่เยอะไม่เอามันเขาไม่เอาหนังเขามาก็จะดีกว่าเพื่อคุมน้ำหนักถูกต้องใช่ค่ะพอเริ่มจะมีเสียงเนี่ยเราใส่อย่างอื่นก็ได้เพราะเราต้องผัดอีกนานอยู่นั่นก็คือแป้งกล้วยอันนี้เพื่อให้ความจำดีเลยอันนี้อร่อยด้วยชอบต่อไปเป็นเห็ดหอมค่ะอันนี้เราก็หั่นซอยต้องใส่เยอะด้วยนะนี่ใช่ค่ะเนาะเราเน้นเนาะเราพยายามลดเนื้อสัตว์ต่อไปเป็นเผือกของเรานะคะก็หั่นเต๋ามาแค่นี้ก็หอมแล้วหอมมากเลยแป๊บเดียวทั้งเผือกทั้งเห็ดหอมนี่ใช่ค่ะจากนั้นเราก็ใส่แครอทเข้าไปด้วยก็ได้มีแครอทอีกอย่างนึงนะฮะใช่ค่ะไม่งั้นถ้าติดจะพี่ใส่น้ำนิดนึงใส่น้ำนิดนึงนะน้ำติดOkay. ปรุงรสเลยไหมฮะได้เลยค่ะของเราเครื่องปรุงรสนี่จะเป็นซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวค่ะตามมาด้วยน้ำมันหอยน้ำมันหอยก่อนซอสถั่วเหลืองนี่เราเป็นข้าวอบ3ซอสนะใช่เอากลิ่นหอมของแต่ละอย่างมาใช้สุดท้ายด้วยน้ำตอลความหวานต้องมาใช่ค่ะจากนั้นพอเครื่องปรุงรสเราเข้ากันแล้วเนี่ยเราก็นำข้าวกล้องของเราเนี่ยค่ะข้าวบีบๆเลยนะลงได้เลยเออใช่ไม่ต้องไปหุงไม่ต้องอะไรก่อนเลยนะเดี๋ยวเราจะไปหุงทีหลังนะคะเราก็ใส่ได้เลยใส่ลงไปเลยนะฮะใช่แล้วเราผัดเล็กน้อยนะคะให้ข้าวร้อนโดนความร้อนหน่อยข้าวกล้องดิบเลยนะครับใช่ค่ะข้าวกล้องที่ใส่เนี่ยไม่ใช่ข้าวไปหุงสุกแล้วมาใส่นะครับคุณผู้ชมเป็นข้าวสารเลยที่ซื้อมาแล้วก็มาซาวน้ำมาล้างสักรอบหนึ่งอย่างน้อยรอบหนึ่งดีกว่าค่ะแล้วก็เอามาผัดแบบนี้ใช่แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหุงใช่ค่ะวิธีทำคล้ายๆทำข้าวมันไก่อย่างเงี้ยค่ะจะนำมาผัดก่อนที่เราจะไปอบครับนะคะอันนี้ซึ่งว่าเรียบร้อยแล้วเครื่องปรุงรสของเราเข้าที่แล้วเนี่ยค่ะเราก็นำไปหุงเหมือนข้าวปกติได้เลยใส่หม้อหุงข้าวเลยนะใส่หม้อหุงข้าวเติมน้ำมันหุงข้าวเราก็เติมน้ำให้พอดีนะคะก็กับปริมาณเหมือนเราหุงข้าวนั่นแหละเหมือนกันเป๊ะเลยเพื่อให้ข้าวสุกแค่นั้นเองเพราะอย่างอื่นเราสุกแล้วนะคะเอาล่ะมาดูผลงานของเราครับอาจารย์ซ่าตื่นเต้นหลังจากที่ลงโอ้ยหอมมากหอมจริงน่าทานด้วยอ่ะได้อบไอ้น้ำบนใบหน้าด้วยสตีมลูกของคนเปิดเอาล่ะตักเลยเสิร์ฟเลยค่ะซะว่าเราก็ใส่ในโบว์เล็กๆของเราแล้วเดี๋ยวเราจะได้คว่ำให้มันสวยงามอัดแน่นๆหน่อยทุกอย่างเรียงตัวสวยงามแปะกล้วยกุนเชียงแครอทเห็ดเขาร้อนด้วยเขาร้อนมือมันเป็นสแตนเลสถูกต้องโอ้สู้ๆลงไหมเนี่ยได้ตักแต่ง
และก็ได้เวลาชิมครับพร้อมค่ะช้อนไม่ใหญ่นะเพื่อจะคุมน้ำหนักนั่นแหละสิไม่ให้นิดเดียวเองมาตอยอ่ะเขาต้องคุมน้ำหนักแล้วตักชิมคำเดียวพออืมอร่อยอร่อยอืมหือทั้งคู่เลยอืมคือเป็นทั้งหอมทั้งอร่อยนะรสชาติดีพูดไม่ออกแล้วกลมกล่อมมีรสชาติเค็มหอมหวานนิดๆแล้วชอบตรงข้าวกล้องเวลาชอบข้าวกล้องคือมันจะมีกรุบๆนิดนึงอ่ะเคี้ยวแล้วมันได้รสชาติชอบทั้งเผือกทั้งแปะกล้วยทั้งมีเชิงไก่แครอทก็ได้ด้วยนะคะอร่อยมากเลยอ่ะครบ5หมู่ใช่ค่ะนี่ฮะเป็นเมนูที่ทำง่ายทำเสร็จปุ๊บก็กินกันได้หลายคนใช่ทั้งครอบครัวเลยเราบอกว่าเนี่ยเพื่อจะให้ผู้ที่เป็นรูมาตอยแต่ว่าถ้าทุกคนได้ทำด้วยกันแล้วกินด้วยกันมันก็ไม่มีปัญหาสนุกเลยจริงๆทำได้หมดไม่ต้องแยกเนาะแยกเมนูให้มันสิ้นเปลืองไม่จำเป็นเปลืองเวลาเราครับหน้าที่ของเราในวันนี้หมดแล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับค่ะสวัสดีค่ะ